แม้ทุกวันนี้นักแสดงหญิงรุ่นใหญ่หลายคนจะถูกมหาชนขนานนามว่าเป็นตัวแม่แต่ถ้าพิจารณากันดูดีๆจะมีสักกี่คนในวงการบันเทิงที่เหมาะสมกับคำว่าตัวแม่ของวงการเชื่อว่าหนึ่งในนั้นหลายคนคงนึกถึงหนิงปณิตาธรรมวัฒนะความเป็นตัวแม่ของหนิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เธอมีครอบครัวมีลูกสาวน้องนิรินเท่านั้นแต่ความเป็นตัวแม่ที่หลายคนเรียกเธอมาจากการเป็นคนบันเทิงที่มีอิทธิพลในวงการทั้งในฐานะผู้ชมทั่วประเทศไปจนถึงคนในวงการบันเทิงต่างก็นับหน้าถือตาและมองผู้หญิงคนนี้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงเบื้องหน้าและการเป็นผู้จัดละครอยู่เบื้องหลังหนิงก็สร้างความสำเร็จด้วยมือของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในผลงานต่างๆมากมายหนิงก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบนิตยสารโฆษณารวมไปถึงมิวสิกวิดีโอก่อนที่เธอจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดช่อง7และบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดที่มีผลงานละครพื้นบ้านอย่างนาง12และอุทัยทีวีจนกระทั่งปี2544เธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นผ่านผลงานเรื่องต้นรักและแม่ค้าหลังจากนั้นหนิงก็กลายเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองของช่อง7ไปอีกหนึ่งคนแต่ภาพจำการแสดงที่ต้องบอกว่าหนิงประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือการเป็นนางร้ายอันดับต้นๆของวงการที่เข้าถึงได้ทุกบทบาทมอบทุกความแซ่บทางหน้าจอชนิดที่ว่าทำเอาผู้ชมรังเกียจไปตามๆกันครับแต่นั่นก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะรับชมละครเท่านั้นเพราะชีวิตจริงของหนิงเธอเป็นนางร้ายที่ใครๆก็ชื่นชอบและอยากเห็นผลงานการแสดงของผู้หญิงคนนี้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเรื่องไหนมีนางร้ายคนนี้เรื่องนั้นต้องประสบความสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเมื่อชีวิตการเป็นแสดงของหนิงประสบความสำเร็จประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานก็เป็นตัวช่วยให้เธอก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดละครแถวหน้าของวงการได้อย่างไม่ยากครับหนิงได้ต่อยอดงานวงการในเบื้องหลังร่วมกับนีโน่เมธานีบูรณสิริด้วยการเป็นผู้จัดละครผ่านค่ายนีโน่บราเดอร์มีผลงานเรื่องแรกคือหมัดเด็ดเสียงทองทางบริษัททีวีเรื่องนี้เองก็ถือเป็นหมัดเด็ดและเป็นบทพิสูจน์ในฐานะผู้จัดละครก่อนที่เธอจะมาลงหลักปักฐานเป็นผู้จัดละครให้กับช่อง7 HD จนถึงปัจจุบันครับโดยเริ่มต้นมาจากผลงานเรื่องมนรักเพลงผีบอกพริ้งคนเรืองเมืองระบำมารโซเวรีและบวกวิมาลาผลงานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตทุกผลงานล้วนเป็นละครที่น่าจับตามองอย่างมากแต่ผลงานที่โดดเด่นและสร้างปรากฏการณ์ให้กับช่อง7 HD ต้องยกให้กับโซเวรีที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของเรตติ้งและการสร้างคู่จิ้นใหม่ของทางช่องอย่างเข้มหัสวีภคพงษ์ไพศาลและมุกดานรินทร์รักที่มีกระแสมาถึงทุกวันนี้ครับจากพื้นฐานความสำเร็จของละครเรื่องโซเวรีนี้เองทำให้หนิงได้มีการต่อยอดมาถึงละครเรื่องบ่วงวิมาลาที่ได้มิกทองระยะมาประกบคู่กับปูเป้เกศรินทร์พึ่งน้อยพร้อมเซอร์ไพรส์แฟนละครด้วยการที่ได้เข้มมุกดาและมิวสุภสิทธิ์ชงชีวีวัฒน์มาแสดงรับเชิญอีกด้วยครับความสำเร็จทั้งผลงานการแสดงและการเป็นผู้จัดละครส่งผลให้หนิงขึ้นแท่นตัวแม่ที่มี power ในวงการบันเทิงอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่ชื่นชอบผลงานของเธอไม่ว่าจะเป็นผลงานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ตามต่างก็สร้างความประทับใจผ่านหน้าจอได้เป็นอย่างดีในขณะที่คนบันเทิงทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ยอมรับในความสามารถและพร้อมจะร่วมงานอย่างเต็มที่เพราะมีความเชื่อมั่นว่าผลงานที่ผ่านมือผู้จัดผู้หญิงคนนี้จะทำให้ตนประสบความสำเร็จได้ไม่ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้หนิงคือตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างแท้จริงครับ